อย่างที่ดร.แจ็คบอกนะคะว่าวันนี้เป็นวันครูนะคะดังนั้นขอเริ่มกันที่นายกรัฐมนตรีได้มอบสารเนื่องในโอกาสวันครูเป็นการส่งความระลึกถึงความปรารถนาดีมายังครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศโดยย้ำว่าครูคือผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเพื่อนำพาประเทศชาติสู่อนาคตค่ะในวันนี้16มกราคม2566นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบสารเนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่67ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9 MCOT HD และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 NBT กรมประชาสัมพันธ์ดังนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันครูวันที่16มกราคม2566ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าครูคือผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและศักยภาพเพื่อนำพาประเทศชาติสู่อนาคตโดยนอกจากจะมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้และฝึกฝนทักษะประสบการณ์ในแขนงต่างๆแล้วยังมีบทบาทสำคัญในการขัดเกลาบ่มเพาะและเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีมีคุณธรรมและมีหลักคิดที่ถูกต้องรวมทั้งเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติรัฐบาลให้ความสำคัญกับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนโดยได้มีการมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการบริหารการศึกษาขณะเดียวกันก็คำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่ของผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนการศึกษาของชาติให้มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงสำหรับในปีพุทธศักราช2566นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันครูว่าครูดีศิษย์ดีมีอนาคตซึ่งสะท้อนว่าคุณครูที่มีภูมิความรู้ดีประพฤติตนดีมีความรับผิดชอบมีคุณธรรมและมีความเมตตากรุณาจะเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ศิษย์ในการศึกษาใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองช่วยให้ศิษย์คิดเป็นทำเป็นและแก้ไขปัญหาได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพคุณธรรมและมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคตพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวอวยพรขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอีกทั้งเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดดลบันดาลประทานพรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการและสำเร็จที่ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการโดยทั่วกันและเนื่องในโอกาสวันครูนะครับวันนี้ที่กระทรวงศึกษาธิการคึกคักเป็นพิเศษเลยครับสำนักงานเลขาธิการครูรุษภาจัดงานวันครูครั้งที่67ครับประจำปี2566ขึ้นโดยจัดขึ้นเนี่ยภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่าพลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษานะครับหรือว่ามีชื่อภาษาอังกฤษด้วยบอกว่า Teachers Power is the heart of transforming the education quality ซึ่งวันนี้จัดขึ้นเป็นรูปแบบผสมผสานนะครับท่านผู้ชมครับทั้งแบบออนไซต์แล้วก็ออนไลน์ด้วยโดยเมื่อเช้าเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีนะครับในงานวันครูแห่งชาติซึ่งก็จัดขึ้นที่กระทรวงศึกษาธิการด้วยโดยงานนี้เนี่ยนะครับได้มีการเชิญนะครับคุณครูของนายกรัฐมนตรีครับที่ได้เคยสอนนะครับวิชาคณิตศาสตร์ตอนที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยศึกษาอยู่ชั้นปีที่1โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วยนะครับนั่นก็คือนะครับพลเอกเกษมนภาสวัสดิ์นั่นเองนะครับซึ่งบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะครับตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงเนี่ยก็สักประมาณ 9:30 น.โดยท่านเนี่ยได้ทำพิธีคารวะครูอาวุโสของนายกรัฐมนตรีก่อนจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็มีการนะครับขึ้นพูดนะครับบอกว่างานวันครูเนี่ยนะครับเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ
ผู้ที่คอยส่งเสริมสร้างปัญญาให้แก่ศิษย์ด้วยความอุตสาหะและเสียสละเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าของลูกศิษย์ให้เด็กเป็นพลเมืองที่ดีเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมโดยคำขวัญวันครูนั้นท่านนายกย้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้นะครับบอกว่าครูดีศิษย์ดีมีอนาคตเป็นคำที่ทุกคนต้องเข้าใจว่านะครับนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดในการศึกษาของเราที่จะต้องทำให้ทุกคนมีอนาคตซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติโดยครูจะต้องเป็นผู้ที่นำการเรียนรู้กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจสร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้เรียนเติมเต็มความรู้พัฒนาผู้เรียนให้เจริญเติบโตงอกงามในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทำให้ผู้เรียนรู้จักคิดเป็นแก้ปัญหาได้นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดครูจะเป็นจุดเริ่มต้นจุดประกายของเด็กทุกคนให้เจริญเติบโตในสิ่งที่ถูกต้องและคำนึงถึงทำนองคลองธรรมเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีต้องขอขอบคุณครูผู้อาวุโสทั้งหมดนะครับท่านนายกบอกว่าสอนมาจนผมมายืนอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะมีครูที่ดีมีสังคมที่ดีสอนให้เป็นคนดีสุจริตนะครับและยืนยันว่าทุกอย่างจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายทั้งสิ้นไม่มีการละเว้นด้วยนะครับนายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยอาจจะพูดไปเยอะนิดนึงเนื่องจากประเทศของเรามีปัญหาและกำลังจะมีการเลือกตั้งนะฮะขอให้ทุกคนมีความคิดใคร่ครวญให้ดีก็แล้วกันให้ได้สิ่งสำคัญที่สุดคือจะทำอย่างไรให้ประเทศชาติอยู่ได้บ้านเมืองมีเสถียรภาพการเงินการคลังอยู่ได้และให้ย้อนกลับไปดูว่าใช้จ่ายงบประมาณอะไรไปแล้วโดยตนพูดในนามนายกรัฐมนตรีที่เป็นห่วงในเรื่องเหล่านี้สิ่งสำคัญคือทุกคนต้องเรียนรู้การบริหารราชการแผ่นดินการบริหารการเงินการคลังของประเทศด้วยจะได้เข้าใจเสียทีนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านนายกเนี่ยได้มีการกล่าวบนเวทีนะครับขณะที่ในส่วนของคุณครูท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านพลเอกเกษมณภาสวัสดิ์ท่านเป็นครูที่เคยสอนวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นปีที่1นะครับของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าหรือว่าจปรตอนที่ท่านนายกเรียนอยู่ชั้นปีที่1เนี่ยท่านพลเอกเกษมนะครับกล่าวว่าท่านได้สอนนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยในสมัยเป็นนักเรียนจปรปี1พุทธศักราช2514ฮะอันนี้ผมก็ยังไม่เกิดเหมือนกันนะตอนนั้นเนี่ยนะครับก็ยังไม่เกิดจริงๆก็ยังไม่เกิดใช่ค่ะโอ้นะฮะนี่ท่านสอนตอนนายกอยู่ปี1ยังแข็งแรงเลยนะคะใช่ฮะเลยค่ะคุณครูท่านโอ้ดูแข็งแรงมากแล้ววันนี้เนี่ยท่านก็มาที่นี่ด้วยเนี่ยนะครับท่านก็ได้บอกว่าที่เด่นมากนะตอนนั้นเนี่ยตอนเรียนเนี่ยนะฮะคือนายกตัวค่อนข้างสูงใหญ่นะครับเสียงดังฟังชัดนะครับที่น่าสนใจเพราะนายกเนี่ยเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์ด้วยนะครับลักษณะที่ประทับใจก็คือนายกเป็นคนที่มีลักษณะเป็นทหารที่เข้มแข็งนะครับตอนนั้นก็เรียนอยู่จปรแล้วเนาะนะครับถ้าเป็นเรื่องของการฝึกโรงเรียนจปรจะมีความเข้มแข็งมากฝึกให้นักเรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษเป็นผู้นำที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ซึ่งจะฝึกให้เข้าสายเลือดนะครับท่านพลเอกเกษมนะครับคุณครูของท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าอย่างเช่นนายกได้รับหน้าที่ให้เป็นนายกก็จะต้องรับผิดชอบในหน้าที่ให้เต็มที่ให้สำเร็จบรรลุเป้าหมายโดยต้องไม่ทิ้งความสุจริตความซื่อสัตย์ตรงนี้เป็นสิ่งที่ภูมิใจมากๆและเท่าที่ผมได้เป็นครูคนหนึ่งของนายกที่ได้หล่อหลอมนายกได้ปฏิบัติตนได้ตามปณิธานที่ผมตั้งไว้ตรงนี้ภูมิใจมากที่นายกทำได้แม้พลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกแต่ก็เป็นลูกศิษย์ผมรักลูกอย่างไรก็รักลูกศิษย์ทุกคนเหมือนลูกไม่ใช่เฉพาะพลเอกประยุทธ์แต่หมายถึงลูกศิษย์ทุกคนมีแต่ความปรารถนาดีนายกเป็นคนเก่งขออภัยครับนายกเป็นคนเก่งมีมันสมองใช้ได้มีการตัดสินเด็ดขาดมีลักษณะผู้นำที่ดีการเป็นนายกเป็นภารกิจที่หนักเพราะเป็นผู้นำประเทศเป็นคนที่ผมภูมิใจมากจริงๆนายกทำได้ขนาดนี้จะไม่ให้ผมภูมิใจได้อย่างไรนี่ฮะพลเอกเกษมนะครับพลเอกเกษมณภาสวัสดิ์คุณครูที่เคยสอนวิชาคณิตศาสตร์ตอนที่นายกรัฐมนตรีเรียนชั้นปีที่1
โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งแต่ปี2514นะครับก็โอ้โหได้กล่าวบนเวทีแล้วก็สร้างความประทับใจเลยทีเดียวเมื่อเช้านี้ก่อนที่ท่านนายกจะเดินทางกลับเนี่ยนะครับท่านไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับโดยบอกว่าท่านพูดบนเวทีไปเยอะแล้วนะครับในช่วงกลับเนี่ยท่านนายกมีการอุ้มนะฮะเนี่ยฮะที่เห็นอยู่ท่านนายกอุ้มเด็กหญิงสรินทยาจินดามุกนะครับน้องปรีมอายุ3ขวบนะครับซึ่งก็เป็นบุตรหลานเป็นลูกของเจ้าหน้าที่ครุสภานะครับโอ้น้องปริมนะครับน่ารักมากนะครับพร้อมกับบอกว่าเราทำเพื่อคนเหล่านี้ในวันข้างหน้านะครับนี่ก็คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีทิ้งท้ายก่อนที่จะเดินทางกลับฮะจากช่วงเช้าวันนี้กันเห็นว่าการจัดงานนั้นเขาจะมีการประดับดอกไม้นะคะถ้าย้อนกลับไปดูภาพสักนิดหนึ่งจะเป็นดอกกล้วยไม้ที่ใช้ในการประดับนะคะขออนุญาตนะคะก็เป็นข้อมูลนะคะซึ่งก็เชื่อแน่ค่ะว่าหลายคนเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องของการศึกษาเราจะนึกถึงนะคะดอกกล้วยไม้ตามที่เป็นคำประพันธ์นะคะของท่านหม่อมหลวงปิ่นมลกุลเนี่ยที่ว่ากล้วยไม้มีดอกช้าฉันใดการศึกษาเป็นไปเช่นนั้นแต่ออกดอกคราวใดงามเด่นงานสั่งสอนปลูกปั่นเสร็จแล้วแสนงามนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าดอกไม้วันครูก็คือดอกกล้วยไม้นะคะโดยพิจารณาเห็นว่านะคะตอนนั้นเนี่ยนะคะย้อนกลับไปเมื่อตอนคณะกรรมการจัดงานวันครูเมื่อปีพุทธศักราช2539ได้มีมติกำหนดให้ดอกกล้วยไม้เป็นดอกไม้ประจำวันครูโดยพิจารณาเห็นว่าลักษณะของดอกกล้วยไม้มีลักษณะและความหมายคล้ายคลึงกับการจัดการศึกษาและสภาพชีวิตครูนะคะซึ่งก็ดังคำกลอนเมื่อสักครู่ที่ได้อ่านให้ฟังนั่นเองนะคะว่าดอกไม้วันครูเนี่ยคือดอกกล้วยไม้โดยพิจารณาเห็นว่ามีคุณลักษณะของดอกกล้วยไม้ที่มีลักษณะและความหมายคล้ายคลึงกับสภาพชีวิตครูว่ากล้วยไม้แต่ละช่อจะผลิดอกออกผลให้เราชื่นชมได้ต้องใช้เวลานานและต้องการการดูแลเอาใจใส่ไม่น้อยค่ะเช่นเดียวกับครูแต่ละคนกว่าจะสั่งสอนเคี่ยวเข็นสิบคนแล้วคนเล่าให้มีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในชีวิตได้ก็ต้องใช้เวลาอบรมสั่งสอนมิใช่น้อยเช่นกันนอกจากนี้กล้วยไม้ยังเป็นพืชที่อยู่ในที่สูงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศไม่ร่วงโรยง่ายเปรียบเสมือนครูที่อยู่ทั่วแดนไทยที่ต้องอดทนต่อสู้เพื่ออุดมการณ์และอุทิศตนเพื่อการศึกษาของชาตินะคะซึ่งก็เขาก็มีเป็นบทเพลงด้วยนะคะที่เกี่ยวข้องกันกับกล้วยไม้ซึ่งก็เนี่ยแหละค่ะเราก็เลยได้เห็นเนี่ยนะคะว่ามีกล้วยไม้นานาชนิดนะคะที่มาประดับแล้วก็สื่อให้เห็นถึงว่าการศึกษาก็ดังเช่นกล้วยไม้นั่นเองค่ะ